มีตำนานว่าประกาศิษย์ฟ้าดินจะปรากฏทุก18ปีเพื่อชำระดีชั่วยอดฝีมืออันดับหนึ่งของยุทธภพจะได้ครองประกาศิษย์และวิชาหยงเย็นพร้อมตำแหน่งเจ้ายุทธภพปกครองยุทธภพไป18ปีเพื่อกำจัดเหล่าคนชั่วกล่าวกันว่าวิชาหยงเย็นขั้นสูงสุดที่9สามารถต่อต้านวิชาน้ำแข็งอัคคีและกระบี่คู่รักได้ทุกคนครับนะครับทุกคนเลยไงหนีเหรอหนีไปแล้วคุณมาดูโอ้ยชักหิวแล้วสิอย่านะอย่ากินพวกมันเลยนะไม่ได้หรอกต้องกินเนื้อแข็งขอร้องอย่ากินเลยนะกินเนื้อใจด้วยให้ต้องกินจะก็หิวไม่มีคนตกถึงท้องก็มาตั้งนานแล้วไม่ต้องกินพวกมันเลยนะมันแค่หัวเผือกหัวมันทั้งเหม็นทั้งสกปรกจะกินเลยไม่อร่อยหรอกเดี๋ยวท้องเสียไม่เป็นไรกินเสร็จแล้วเราไม่แปรงฟันด้วยเอ้ยก็จะกินพวกมันนะเดี๋ยวใครก็รู้หมดนะสิว่าเจ้าคือปากกว้างลีหนึ่งในสิบคนโฉดนะฮะอย่ากินเลยนะขอร้องมันก็จะรู้ว่าเจ้าคือเถาจีเดียวถ้ามันรู้เราคือสิบคนโฉดก็กลัวแย่เลยรู้แล้วทางที่รักตายเป็นอะไรอะไรเนี่ยฮะมันชักตายไปแล้วมันเนื้อก็ขมหมดนะสิจริงด้วยตายอีกคนเลยอย่าตายอย่าตายขอร้องขอร้องขอร้องอย่าตายนะเหลือเนื้อสดๆไว้ครับกินมาจะไปไหนอะราชสีห์ขนทองแห่งสิบขนโฉดไม่เอาแล้วก็เด็ดแก่ตัวสมปากท้องตัวเองไหนบอกจะเหลือจมูกให้ข้ายังไงล่ะโอ้จมูกมันมีแต่ขี้มูกแม่อร่อยเขากินไปแล้วไอ้นี่มันก็สกปรกเหมือนกันนะจะกินเข้าไปทำไมอ่ะจะเอาเถอะนะล้างก่อนก็ได้เรื่องมากจริงเอาจะกินมือนี่ไปก่อนนะเขาหิวนะน้ำลายไหลยืดเชียวตกใจตายไปอีกคนแล้วฮะนี่เป็นรากบัวไม่คิดว่าเป็นแขนคนฝันก่อนเนื้อคนสดใครจะกินก็ไม่ได้จริงอะไรพวกวังบุผาใส่มาสมคบคิดกัน
บายแล้วสาวคนโฉนมีกฎนั้นจะมาฆ่ากฎง่ายๆได้ไงก็สิ่งนี้เนี่ยไปหรอไม่คุณจะทำถูกต้องสามวันก่อนผู้เฒ่าสูงสุดมอบป้ายคุณธรรมนี้ให้ข้าตอนนี้เท่ากับข้าเป็นเจ้ายุทธภพแล้วไม่เคยรู้ความจริงก็จะฆ่าแล้วเชิญเลยไม่ขัดขืนอยากฆ่าก็ฆ่าเลยดีจะได้ไม่ต้องยั้งมือไม่ท้าเล่นนะท้าก่อนจะรอดไหมเนี่ยเอาไปได้รอดอีน้ำทีท่านพี่น้องอีน้องอีน้องอีอาจารย์น้องหญิงพี่เป็นแค่คนที่ไม่เอาไหนแต่เจ้าร่ำรวยเงินทองเมื่อ5ปีก่อนเราแต่งงานกันหลายคนบอกว่าเราไม่คู่ควรกันแต่5ปีมานี้เป็นวันที่ข้ามีความสุขที่สุดถ้าหากชาติหน้ามีจริงฉันใดไม่ว่าชาติไหนพบไหนข้าจะขอแต่งงานกับเจ้าข้าพาลูกชายของเรามาเพราะอยากจะให้เจ้าหยุดฆ่าคนในหุบเขาคนโฉดแห่งนี้ข้ารู้ปากกว้างหรือเป็นสหายท่านท่านคงจะไม่ขวางป้ายคุณธรรมเพราะเขาเป็นสหายของท่านหรอกนะเขาเป็นสหายของข้าข้าจึงรู้จักเขาดีกว่าใครๆพี่อีถูกต้องเลยไม่ต้องอธิบายข้าก็รู้ว่าเขาบริสุทธิ์จริงถูกต้องเขาไม่ได้มาเพื่อเขาแต่มาเพื่อเจ้าห้ามไว้ข้าไม่อยากให้เจ้าทำผิดอีกห้ามไว้ห้ามไว้ได้ซื้อเอ้อหลงสั่งให้ที่นี่เป็นเขตหวงห้ามเมื่อ170ปีก่อนตามคำสั่งของไต้ซื้อเอ้อหลงเมื่อคนชนพวกนี้มาที่นี่เราก็สังหารพวกเขาไม่ได้ถูกต้องเจ้าให้โอกาสพวกเขาได้ชี้แจงเถอะคำสั่งเก่าแก่ขนาดนั้นก็ให้คนเก่าแก่ทำตามไปสิแค่ร้อยเจ็ดสิบปีไม่เก่านะถ้าเช่นนั้นข้าต้องขัดขวางเจ้าแล้วทำถูกทำถูกข้าจะทำอะไรใครก็ขวางไม่ได้ได้ถ้าอย่างนั้นถือว่าเราตัดขาดจากกันตั้งแต่นี้ไปเราไม่ใช่สามีภรรยาสมหน้าเป็นแม่ไม้ไปหรอกแปดปีสิทธิ์ของข้าจะมาพร้อมกับป้ายคุณธรรมสิทธิ์คนโฉดต้องตายที่นี่น้องอี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 เจอวิชาหยดน้ำแข็งนะเขาบาดเจ็บสาหัสดีนะที่ข้าอยู่ด้วยโอ้แล้วทำไงข้าจะให้เขากินยาดูดวิญญาณแล้วจะช่วยเขาได้หรือเปล่าเขาจะไม่ตายหรอกแต่จะไม่ขยับขยื่นไม่ตายอะไรกับผักฮะน้องอีจะเป็นคนดีฉันเป็นผักได้ยังไงเดี๋ยวคนก็ไม่ผัดกินหรอกข้าก็เท่านั้นข้ารักษาเขาไม่ได้นี่อย่าเพิ่งเถียงกันนะเราต้องช่วยกันเลี้ยงลูกเขาให้เขาฝึกวิชาของพวกเราทุกคนเพื่อตอบแทนเขาหน่อยแม่นางมารคนนี้ทำเกินไปแล้วโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ไข่เจียวเอ้ย
จียวเจียวข้ามีแผนให้ลูกชายเขาแล้วแต่เจ้าที่คิดแผนนี้ได้ทุกคนจงฟังเราจะสอนเรื่องชั่วช้าทุกอย่างให้ลูกชายนางต่อไปนายต้องคลั่งตายคนนี้แหละนางกระดูกอ่อนแขนขาได้สัดส่วนเหมาะที่จะฝึกวรยุทธ์ก็นางถูกเลือกจากเด็กนับพันตั้งชื่อให้นางสิคะข้าจะให้เจ้าชื่ออะไรดีนะที่นี่คือวังบุปผาจะต้องแซ่หวยถ้าจะเพียบพร้อมจะต้องชื่อว่าหวยอู่ชิหวยอู่ชิ18ปีต่อมาที่หุ่นลังตาเฮ้ยเขาคนโฉดอยู่ไหนไอ้คนชั่วถามหาคนโฉดไปอีกไม่ไกลหรอกทางนี้ล่ะครับไกลแค่ไหนไงอีกหนึ่งหรือสิบปีมันใช่ตัวเลยถ้าอยากไปกับเขาคนโฉดไม่ทราบครับมันเดินอย่างตัวกล้าทุกคนเออบอกสิยังงงอยู่อ่ะงงอะไรลูกขาดงงบอกสิโอ้ยพูดพูดสิหยุดนะหยุดตอบไม่หยุดจะพูดได้ยังไงหน้าตามนิ้วมันขึ้นไปเลยมันตบเสร็จมันหายไปไหนวะเนี่ยหน้าหาไม่เจอไม่ต้องมาถามกูนะกูไม่บอกหรอกไม่รู้เลยเหรอแม่กูสั่งให้คุยกับคนแปลกหน้าจะไปขอคนโฉดทำไมไม่ทราบเหรอครับจะทำชั่วหรือเปล่าเออแล้วเจ้าเราทำหรือเปล่าจะฆ่าคนต้องฆ่าคมคืนขโมยเงาะแม่ค้าตลาดไทยก็ทำมาแล้วขโมยเงาะด้วยโมหรือเปล่าโอ้ยโมแน่ๆเลยเนี่ยไม่ใช่โมข้าคือจอมโจรโกชิซัมไม่จำเป็นต้องโมหลอกตัวเองหรือเปล่ามันแหย่อยู่แล้วข้าชอบบอกว่าตัวเองรูปหล่อแล้วข่มขืนตัวเองหรือเปล่ามีใครที่ไหนไม่ข่มขืนตัวเองบ้างฆ่าตัวตายหรือเปล่าจะหลอกฆ่าเหรอดูนี่อะไรเฮ้ยจะอะไรกันเก็บขึ้นมาทีซิอ๋อได้ๆๆข้ามาจะเก็บแขนข้าฮะอ้าวยังไงเอาแต่เอาไว้ด้วยนะทีนี้ก็รอตบไม่เชื่อมันแล้วตบทำไมอ่ะต้องจับมือเข้าไว้จะตบเจ้าได้ยังไงกันเล่าไม่เอาละยิ่งเล่นยิ่งเก็บหน้าข้าไปแล้วหุบเขาคนชงหยุดได้ยังไปไม่ได้ไม่เจ้าถูกพิษเพราะจับแขนข้าแล้วแล้วจะเป็นยังไงอ่ะน้องหนูเจ้าเน่าสนิทแน่นอนวายแหกถ้าแต๋วแตกตูดเน่าโดยไม่รู้นะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเรื่องจิ๊บจิ๊บขมิยาถอนพิษจะให้เจ้าปากดีอาปั๊บยาถอนพิษหวานจังใช่ยาต้องขมถ้าหวานก็คือยาพิษไงล่ะกินกันไปแล้วนี่เขาล้อมันจะหลอกใครเลยไว้ชีวิตข้าด้วยนะพี่ใหญ่ใครคือพี่ใหญ่เจ้าเล่าไม่ใช่พี่ใหญ่แล้วกันเจ้าชื่ออะไรอ่ะเขาเป็นสิทธิ์คนเดียวของสิทธิ์คนโฉดของหุบเขาแห่งนี้เป็นคนโฉดของคนโฉดโฉดที่สุดโคตรโฉดโอ้ยโคตรโฉดโถเอ้ยเอามันง่ายหน่อยสิบอกว่าข้าคือลูกปลาน้อยก็พอแล้วเขาไม่รู้จักลูกปลาน้อยล่ะถ้าเขาไม่รู้จักข้าจะสับเขาให้ตายทันทีเลยถ้าเขาฟื้นขึ้นมาข้าจะขอโทษกันแล้วกันขอโทษทำไมเราไม่ต้องหรอกลูกปลาน้อยลูกปลาน้อยบรรดาอาจารย์ของเจ้าหาเจ้าอยู่อ่ะโอ้ยเด้อเดี๋ยวนี้อาจารย์เราหันมีเมสเซนเจอร์แล้วเหรอตามมาไปเลยอะไรเนอะจะใช้ข้ารูปชิงศึกเจ้ายุทธอย่างนั้นน่ะเหรอใช่นอกจากจะมาลองแล้วจะต้องหาคนสองคนให้เราด้วยใช่สองคนไหนคือที่จริงพวกเราไม่ได้ชื่อสิบคนโฉดหรอกนะถูกเพราะเราคือสิบจอมยุทธแห่งลำน้ำเหลืองข้าแม่น้ำหนึ่งข้าแม่น้ำสองข้าแม่น้ำสามข้าแม่น้ำสี่งั้นข้าก็แม่น้ำห้าสิแม่น้ำห้าข้าต้องหาแม่น้ำห้าเฮ้ยเงียบก่อน20ปีก่อนมีน้ำท่วมทางการให้เงิน1ล้านตำลึงไปบรรเทาทุกข์ใช่ไหมเรา10คนรับผิดชอบคุ้มกันเงินนี้ไปให้ชาวบ้านถูกต้องแม่น้ำ7กับแม่น้ำ8พวกเขาคือแฝดคนโฉดพวกเขาปล้นเงินไปแล้วก็ทิ้งบาปทั้งหมดให้กับพวกเรารับกรรมข้าเก็บใจน้ำตบแล้วพวกท่านได้สู้เขาหรือเปล่าวะก่อนจะได้สู้แล้วหมดสติก่อนยังไงแล้วมันทำไมตายไปเลยมันให้เราเป็นแพะรับบาปมีจอมยุทธฝ่ายธรรมะมากมายที่อยากจะฆ่าเราดีดีเราจะตัดสินใจให้พวกเจ้าตามหาคนชั่วสองคนใช่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 ว้าเดี๋ยวก่อนเศร้าก่อนเศร้าก่อนข้าไปจอมยุทธแห่งลำน้ำเหลืองสักหน่อยเนาะไม่มีทางเขาไปไปมีสิเกี่ยวอะไรด้วยเล่าเจ้าเป็นทายาทของจอมยุทธลำน้ำเหลืองไม่ใช่แล้วมันเป็นโอกาสที่เจ้าจะได้ตอบแทนพระบุญพระคุณไงล่ะนี่คนฉลาดไม่ควรตอบแทนพระภาระในเขตอ้อมแขนตอบแทนไม่ได้นี่เจ้าตะกแตนถึงเจ้าไม่หาพวกเขาให้เราเจ้าก็ควรจะเอาป้ายคุณธรรมมาคืนให้เรานะใช่เอาป้ายไปเพื่อมาบุกที่นี่เราก็
ตายกันหมดอะสิมันสำคัญนักเนี่ยเราต้องไปตายด้วยกันสิพวกเราเหรอใครชื่อพวกใครชื่อเราพวกก็หมายถึงพี่หลี่ไงล่ะจ๊ะเราก็หมายถึงเถาเจียวเจียวไงล่ะโอ้ยพูดไปเลยไปได้เราน่าจะไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละไปดีแล้วไม่ต้องเป็นเราเราต้องไปด้วยกันพี่พี่พี่หนูหล่อไปกับข้าเถอะนะพ่อทุกคนคิดว่าท่านสองคนนั่นแหละเหมาะสมเลยได้แต่ดูสารรูปเราสิแบบนี้คนอื่นก็จำเราได้นะสิว่าเป็นใครไอ้นี่ถ้าเจ้าอยากไปจริงๆแล้วก็ข้าจะรักษาปากให้เจ้าและตาของเจ้าด้วยรักษาได้เหรอได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเฮ้ยมันรักษาไม่ยากเหรอเฮ้ยงั้นทำไมไม่รักษาเราตั้งแต่แรกก็พวกเจ้าไม่เคยได้ถามข้านี่ข้ารู้ว่าเจ้าชอบแบบนี้ไอ้ดีๆอย่าทำเขาอย่าทำเขาอย่าได้ๆรักษาเลยแล้วเมื่อกี้ใครว่าข้าบ้าฮะเออเขาว่าตัวข้าเองบ้าจะว่าใครบ้าฮะตัวเขาบ้าไม่ได้ว่าใครเลยอ่ะก็เขาว่าข้าบ้าให้ข้ากับเขาสองคนบ้าสองคนอาสมุนไพรครับไม่ช้าเนี่ยข้าต้องไปจากหุบเขาคนโฉดแล้วที่นี่ก็เจอมีคนโฉดน้อยลงไปคนหนึ่งแต่สำหรับท่านแล้วก็จะมีคนใจดีน้อยลงไปคนไม่รู้ทำไมข้ารู้สึกเหมือนท่านเป็นญาติของข้าทุกครั้งที่ข้าคุยกับท่านเนี่ยท่านไม่เคยตอบข้าเลยแต่ข้ารู้สึกว่าท่านมีหลายอย่างจะบอกข้าหวังว่าสักวันหนึ่งท่านคงจะคุยกับข้านะแล้วพอข้าไปแล้วเนี่ยท่านถนอมตัวด้วยล่ะลาก่อนนะครับทำไปได้อุ้ยพอรักษาปากแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยน้องก็เห็นทุกอย่างชัดแจ๋วเลยแต่ว่าเราต้องมีเทียบเชิญเข้าเมืองวรยุทธ์นะถูกต้องนะคะเราไปหาเทียบเชิญกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนเราจะไปหาเทียบเชิญกันแล้วกันพวกจะหุบเขาครั้งแรกอยากได้เล่นหน่อยจะได้หรือเปล่าไม่ได้โลกภายนอกมันอันตรายคือไปเพ่นพ่านเดี๋ยวก็เจ็บตัวไม่ต้องกลัวถ้ามีโลโก้หุบเขาคนโฉดติดตัวไปด้วยไหนอ่ะไหนเอาปากฆ่าเนี่ยใครฆ่าแกฆ่าจริงไหมเล่าเออจริงด้วยงั้นเข้าไปก่อนนะระวังตัวด้วยนะเจอกันอีกสามวันไปเจอกันหน้าเมืองวรยุทธ์นะแล้วเจอกันนะครับแหมเมื่อก่อนหลงเก็บปากหน้าเกลียดไว้ตั้งนานนะไม่หรอกทำไมปากข้าน่าเกลียดน่าเกลียดกว่าเยอะเลยไม่หรอกที่จริงเจ้าออกจะพริ้มเราแต่แบบที่สวยกว่าเดิมอีกนะจ้าจริงจริงจริงเหรอเนี่ยจริงจ้าคนสวยชื่อหรอค่ะพ่อรูปหล่อชนไปได้ไปถึงจ้าพ่อรูปหล่อจ้าคนสวยนายหญิงเราจับผู้ชายที่รูปร่างกว่าสัตว์ได้ข้าเลยนำตัวเขากลับให้นายหญิงค่ะดูสารรูปกินได้หรือเปล่าปวดเขาขึ้นมาได้ค่ะไม่ต้องทนฟื้นแล้วฟื้นทันทีเลยเจ้าหนุ่มนี่รูปงามจริงๆนี่คือวังของข้าผู้นี้เป็นภรรยาข้าเจ้าหนุ่มถ้าเจ้าทำให้ข้ามีความสุขข้าก็จะไม่ฆ่าเจ้ามีข้าแล้วข้าจะไม่ต้องการขยะพวกนั้นอีกใช่หรือเปล่าล่ะข้าเหมือนผู้หญิงที่เปลี่ยนผู้ชายมาเป็นขยะได้เลยล้างเท้าไปหรือเปล่าแม่หญิงข้าขอโทษข้าจะเปลี่ยนน้ำมาให้ท่านถ้าจริงข้าจะให้เจ้าเป็นห้องเต้แต่รำคาญจริงพาเข้าไปอาบน้ำครับเรียวขานวลเนียนเงือก
สระสางเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเจ้าอาบเสร็จก็ต่อเมื่อเจ้าแก้ผ้าอาบโถ่เอ้ยพี่สาวก็ข้าอาบน้ำอยู่ถ้าก็จ้องเอาจ้องเอาแบบนั้นมันจะแก้ผ้าได้ไงเขินตายเลยนี่พี่สาวน้องหนูข้าน่ะไม่เคยใครสักคนได้เห็นมันเลยสักครั้งนะแต่ข้าบอกได้เลยว่าตัวข้านี่หรือข้าอะไรตอนนี้ข้ายังจิ้นอยู่เลยไม่ได้เปิดซิงจริงๆงั้นต้องขอดูหน่อยเดี๋ยวๆๆไม่ได้นะขอข้าห่วงนะไม่ได้ยังไม่ได้เปิดซิงอย่าดูดูไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยยาโอ้ตายละโอ้เออทำไมใหญ่นักล่ะใหญ่แต่เกิดแล้วล่ะอย่าล้วงเข้ามาชนนะถ้าเห็นเต็มตาแล้วช็อกตายไม่รู้ด้วยนะโอ้ใหญ่จริงเอ้ยใหญ่มากไปเล่ามือเจ้ามือเออมือเหรอไม่ใช่มือข้าอยู่นี่เอาแขนปลอมมาทำไมเนี่ยคืออย่างนี้นะก่อนท่านจับข้ามาน่ะข้าถูกผู้หญิงจับไปคนนางบอกว่าท่านจะจับข้ามาที่นี่และแขนปลอมข้ามาแล้วบอกว่าอย่าท่านดูน้องหนูของข้าจะเป็นแขนปลอมนี่เท่านั้นจะมาจับวังหยุดพะจงฟังนายของเราห่วยอูเชียได้ไร้รับคำสั่งให้มากวาดล้างของพวกเจ้ายอมแพ้แค่ถึงถ้วยยาไม่งั้นพวกเจ้าต้องตายทำยังไงดีล่ะเปิดทางอะไรของบันวะโอ้ยตายแล้วโอ้โหมันตายเพิ่งแรกกว่าผียกขาน่ากลัวกว่าเลยฮะขามากเลยวะกระดังมันโอ้เรื่องสะดวกกว่าผมดีมากเลยไม่มีคนอยู่แบบนี้ต้องถ่ายทุกคนละปวดมานานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ชายเขาอยู่ข้างล่างนี่ลดมาหน่อยนี่เจ้านี่เองเหรอเขายังชั่วนี่คือท่านบี้จริงๆแล้วเจ้านี่ก็ฝีมือไม่บาปเหมือนกันนะยาใช่ได้ยาใช่ได้เขาว่าเจ้าต้องช่วยเขาได้แน่เลยโอ้จอมยุทธจะสามารถซ่อนตัวในที่เหม็นๆแบบนี้ได้เนี่ยต้องเป็นยอดของยอดคนอย่างแน่นอนข้ายินดีเป็นเพื่อนกับเจ้าข้าชอบเจ้าที่ศรัทธาในความเหม็นดีงั้นข้ายกให้เจ้าเป็นพี่ข้าเลยดีมากเดี๋ยวพี่ชาระวังสิจะทำอะไรเจ้าดีประสาทไวจริงๆเลยนะนับถือนับถือเฮ้ยไว้อะไรเหรอท่านกลิ่นเลือดเตรียมรับมือใส่ชุดสตรีเลยถ้าเจ้าวังบุปผารู้นายจะต้องช่วยได้เธ
านางรู้เข้าก็ไม่ปล่อยพระเจ้าเหมือนกันนั่นแหละข้าบอกนางเด็ดขาดเออค่ะนี่เจ้าอยู่นี่นะข้าไปดูเองไม่ต้องใช้หรอกยึดบ่อนสร้อยนะกุ๊กนี่คมเข้ามาตลอดเลยขอมีค่าอะไรมีอะไรบ้างตัวเองเป็นจอมยุทธแต่ว่าเออแต่ว่าไม่ใช่ใครก็มีเทียบเชิญเพราะเทียบเชิญของใครก็เป็นของก่อนนะโอ้ยเลี่ยนเลี่ยนเต็มหน้าเลยเลี่ยนเลี่ยนตัวเลี่ยนต้องมีเทียบเชิญท่านถึงจะเข้าเมืองวรยุทธได้ในเมืองวรยุทธจะได้ชิงตำแหน่งเจ้ายุทธจักรโอ้ยเป็นเจ้ายุทธจักรจะได้ครองยุทธภพเจ้าตายซะเถอะไม่ตายกันเยอะจังตายไม่ให้เจ้ารกจะพายอย่างดื้อมันคือชีวิตข้อฝ่ายสารภูมิเฮ้ยตีข้าไม่นึกเลยว่าจะฆ่าคนที่มีเทียบเชิดใช่ไหมตายซะมึงมึงไหมใครอีกที่มีเทียบเชิญนะไม่มีกริบเลยหายกริบเลยนี่ไรโอ้รู้สึกเราแค่จะใช้วิธียั่วยวนแทนที่จะไปเหนื่อยทำแบบนี้นะแล้วใครจะยั่วก็คนสวยอยู่นี่ไงจ๊ะวายตายหงหมายถึงเจ้าก็เจ้าไม่ใช่เหรอที่บอกว่าข้าสวยน่ะหลุดปากไปอ่ะนี่เก็บเทียบเชิญก่อนแล้วครับแล้วชมว่าข้าสวยก่อนสิพูดเล่นถือเป็นจริงจังไปได้ชมนิสเลยนะเอาเทียบเชิญเต็มไปหมดเลยจบหน่อยแขกมา
มิตรกับพุทธเชิญท่านทั้งสองไปพักผ่อนในห้องรับแขกก่อนนี่พ่อหลีจะมีใครจะทักอะไรหรือเปล่าเอ้ยไม่หรอกตอนนี้ปากดีแล้วไม่ยืดยาวเหมือนที่ผ่านมาแถมไม่ได้ออกยุทธภพมาตั้ง18ปีไม่มีใครจำเราได้หรอกอ้าวขอโทษขอโทษเข้ามาข้ารู้จักพวกท่านไม่จะบ้าเจ้ารู้จักจอมยุทธทุกคนเลยหรือยังบ้าจริงเฮ้ยทำไมหยาบคายอย่างนี้ข้าสงสัยว่าต้องเราคือจอมยุทธหยาบคายหยาบคายกินไม่ข้าวไม่ขายนับถือนับถือไม่เป็นไรชนด้านในเลยครับเยอะมันเยอะถ้าคำนับเราอีกถ้าจะฆ่าเจ้าซะไปซะขวางทางเราไปขออภัยขออภัยอ้าวเขาว่ากับคุณหน้าท่านอีกคนแล้วเนี่ยชาวโทเหมือนกันใช้ได้ไม่ใช่เสียงทั่วเลยตาแมวจะดูอ้าสายไว้ทีอยู่เลยอามิตาที่แท้แม่นางตี้นี่เองนับถือนับถือข้าต้องขอโทษจริงๆที่ทำให้ท่านต้องลำบากเกรงใจไปแล้วแต่สื่อต่างหากที่มีน้ำใจเชิญข้าข้าทั้งดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญมาเป็นกรรมการตัดสินเนี่ย ดีเชิญเชิญโอ้โหยุทธภพมีคนมากมายจริงๆเลยนะนี่ก็ต้องนะสิถ้าจะไปลองแบบทีละขั้นจะไปถึงรอบชิงเลยนะไม่ใช่ทำยังไงก็ได้นะเนี่ยอะไรนี่คือกฎของผู้ต้องการเข้าร่วมการประลองหนึ่งไม่มีเทียบเชิญห้ามเข้าสองเทียบเชิญถูกแบ่งเป็นสามขั้นทองเงินทองแดงสามผู้เข้าประลองจะได้เลื่อนขั้นเมื่อชนะการประลองสี่เมื่อถึงขั้นทองหลังตรวจบุคลิกที่มาที่ไปเรียบร้อยแล้วจะเป็นผู้เข้าชิงป้ายคุณธรรมโอ้โหใครเป็นคนตั้งกฎพวกนี้วะเนี่ยนั่นดีมีผู้ชายคนหนึ่งจ้องข้าตลอดเลยคนไหนเนี่ยตบให้ตาแตกนั่นไงไหนใครคนไหนนั่นเฮ้ยมีผู้หญิงปิ๊งข้าวะคนไหนตาต่ำอย่างนั้นไอ้สองคนเหมือนแฝดโฉดไม่มีผิดเลยทดสอบดูสิบู๊นางยั่วข้าด้วยจริงอ่ะปรุงเซ็กไม่ขึ้นหรอกต้องข้าเองจริงเหรอนางไม่ได้ยั่วเจ้านางมีตาข้างเดียวเอ้ามันตาบอดนะเราก็ไม่ได้หรอไม่จำไม่ได้ไม่ใช่วะไม่ใช่นั่นคือที่จริงที่จริงที่จริงที่ก็ทำไปเลยไปรุ่นนี้ทำบ่อยย้อนสายทุกท่านนึกใครก็คือเจียงเปียเคอขอเป็นตัวแทนของเมืองวรยุทธ์ต้อนรับจอมยุทธ์ทุกท่านตอนนี้เป็นเวลาอาหารเย็นขอเชิญทุกท่านนั่งตามระดับชั้นเทียบเชิญจะสามารถได้เป็นใครกันเหรอเนี่ยจะไม่รู้จักเลยนี่คือเจ้าสำนักเมืองวรยุทธ์เจียงเปียเคอหลายปีมาเนี่ยเขาทำเรื่องดีๆให้กับยุทธภพมากมายนะในการจัดงานครั้งนี้ก็ได้ทุนมาจากเขานี่โอ้เหรอนี่ข้าเขาได้ใครกันเนาะฮะโอ้ก็สวยดีนะที่พูดอย่างเงี้ยมันสนใจหรือเปล่าเนี่ยนักถือจริงๆนักถือจริงสหายทุกท่านเชิญทุกท่านกินดื่มตามสบายเชิญเกรงใจไปแล้วทุกท่านนี่คือลูกของข้าเจียงอีหลานโอ้ลูกชายท่านทั้งเก่งทั้งรูปงามหนนี่ก็ต้องชนะแน่ๆเลยนะเฮ้ยนี่ท่านพี่เดี๋ยวเออท่านน้องสายห้องน้ำนี่เองเรื่องแน่ดีจะพูดถึงเลยนะดูดีๆที่เชิญคุณชอบอยู่กับข้าจริงเหรออย่าลืมสิชนะก่อนไปเลยอีหลังท่านพ่อเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือข้าเอาไว้อะเมื่อสองวันก่อนข้าลื่นจนพลัดตกเขาท่านผู้นี้แหละที่ช่วยข้าเอาไว้นี่พ่อข้าเองแล้วเจ้าชื่ออะไรพ่อเจ้าไงเขาชื่อพ่อเจ้าเฮ้ยเหรอเล่นแล้วจะบอกเขาเองนะแม่นางตี้มาเนี่ยเขาจะไปต้อนรับนางก่อนนะช่วยเหลือตัวเองนะเข้าใจมากเข้าใจมากเข้าใจมากแม่นางตี้อ๋อเทียบทองด้วยเหรอเชิญชั้นบนเลยครับขอบคุณมากเชิญเชิญดื่มเชิญดื่มทุกท่านดื่มแล้วเหรอป่านนี้ยังไม่มาเลยกับข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ยข้ากินแล้วเฮ้ยเดี๋ยวท่านพี่ให้คนอื่นรอมาเสียมารยาทนะแต่การไม่รอคนอื่นก็เสียมารยาทเหมือนกันท่านนี่มันน่าไม่อายนะบอกข้างี้มีมารยาทนักหรือไงกันเนอะฮะแต่ว่าคุณชายท่านนี้คุ้มค่าแก่การรอคอยมาแล้วยิงเสน่ห์เปรี้ยง
โอ้โหเรียกเดี๋ยวไม่เข้าเป้าต้องยิงชุดใหญ่เอาไปจะปั๊บนี่เอานับถือเหี้ยรื้อตัวฮ่า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 เชิญเชิญเชิญเจ้าสำนักเฮ้ยอย่าเขาว่านะมาช้าดีกว่าไม่มาเขาเริ่มมาแล้วดีกว่านะมาไม่รอแล้วขอโทษขอโทษนะข้าห้วยอู่เชียมักชินกับคนที่แอบดูข้าเปลี่ยนชุดนี่กินคนเดียวอยู่คนเดียวทำงานคนเดียวที่มาครั้งนี้เพื่อบอกว่าก็จะไปร่วมทานอาหารด้วยเชิญดื่มโอ้ใช่ด้วยชัวร์เลยเหมือนเลยเชิญเฮ้ยข้าเคยเจอนางมาก่อนนี่นาแล้วทำไมวันนี้ถึงแต่งเป็นผู้ชายแบบนี้อ่ะเราต้องฟังเจ้าพราหมณ์ด้วยหรือไงกันเนี่ยโลกเราหนอมีคนทุกประเภทมีทุกประเภทจริงๆแต่ประเภทโง่เนี่ยมีท่านคนเดียวนะว่าไหมเชิญพิสาข้าเป็นบรรพชิตมีนามว่าเสี่ยวเค่อไต้ซื่อขอทราบนามของเจ้าได้ไหมที่สิประวัติข้าอย่างนั้นเหรอได้เลยเขาได้มีนามว่าซุนเหอเจียงเป็นจากสำนักผาตายรู้จักหรือเปล่าเนี่ยรู้จักไหมอืมไม่เป็นไรแต่ท่านต้องรู้จักอาจารย์เขาข้าแน่เขาคือจอมยุทธบิดบินลีกิมฮวงรู้จักไหมอ๋อน้องของลีเกียงบวยเออใช่รู้จักเหรอรู้จักอีกเว้ยมั่วๆไปยังรู้จักอีกคนลีเกียงบวยเป็นไงบ้างหามั่นใจคนหนึ่งในกลุ่มสามคนนั้นจะต้องเป็นปากกว้างลีส่วนผู้หญิงก็คือเท้าเจียวอีกคนเป็นลูกชายของอีน้ำทีที่เกิดกับเจ้าวังบุปผา18ปีก่อนอีน้ำทีประมือกับนางที่เขาคนชนทั้งคู่บาดเจ็บสาหัสตั้งแต่นั้นอีน้ำทีกับลูกชายก็หายสาบสูญไปอีน้ำทีอาจจะตายไปแล้วเขาเคยดูแล10คนชน10คนชนต้องเลี้ยงลูกชายเขาจนเติบใหญ่ข้าคิดว่าลูกชายเขาต้องเป็นเจ้าหนุ่มคนนั้นน่ะนะมันก็ดีเราจะได้เปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของเขาพอทุกคนรู้เขาจะได้ถูกขับไล่ออกจากยุทธภพ เอาอย่างนี้เจ้าเข้าไปแอบแล้วไปปล้ำห้วยอู่เชี่ยเลยมันต้องปล้ำเขาด้วยเหรอนี่เพราะมีเจ้าเพียงคนเดียวที่มีฝีมือพอรับมือเขาได้นะปล้ำเขาแล้วก็ทำลายชื่อเสียงเขาเขาก็อดเป็นเจ้ายุทธจักรเขาเป็นไม่ได้เจ้าก็จะได้เป็นเจ้ายุทธจักรไงโธ่เรื่องแค่นี้ถ้าทำเองก็ได้นี่นะเฮ้ยแต่ข้าต้องทำอย่างอื่นนี่นะจะทำอะไรเออเอ้าข้าต้องขอเป็นคนส่งสัญญาณให้เจ้าเจียวรู้นาจะได้เรียกทุกคนมาดูเจ้าไงแล้วจริงด้วยแล้วถ้าเขาเป็นผู้หญิงล่ะฟ้าผ่าตายชักเฮ้ยเป็นผู้หญิงข้าจะปล้ำเองไม่ต้องส่งสัญญาณให้เจ้าเจียวก็ได้ข้าจะลงมือปล้ำเองเลยเอาไหมนางคงไม่จะปล้ำง่ายๆหรอกนะจริงด้วยงั้นใช้ไวอากร้าโอ้โหแต่ชั่วไวอากร้านี่จะทำให้เขาเรื่องทางเกิดความกำหนัดอย่างแรงเรามี3คนถ้าจบที่สุดแล้วนางไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยนางตายแน่โอ้แหมอุ้ยเจ้าหนุ่มเลิศจริงจริงฟ้าโอ้ยปั๊บขึ้นมาแล้วสงขาด้วยเห็นอะไรบ้างขาดทนไม่ไหวแล้วรีบเข้าไปเถอะนี่ก็ดีครับเข้าไปอยู่ต้องพาไว้นะสติคืนเฮ้ยจะทำอะไรจะ
้องทำอะไรข้าเนี่ยไปจับนมข้าดิจับเสร็จแล้วก็รีบออกไปสิใช่ใช่ใช่เอ๊ะเมื่อกี้จับนมจับนมยึดตื่นเดี๋ยวเมื่อกี้เจ้าว่าอะไรนะฮะเมื่อกี้เจ้าเพิ่งว่าอะไรข้าเลี้ยงเจ้ามาจนเจ้าเติบใหญ่มันช่างลำบากซะเหลือเกินตอนนี้เจ้าปีกล้าขาแข็งเจ้าก็มาบอกข้าให้ข้าออกไปจากชีวิตเจ้าอย่างนั้นหรอคุณเอาเรื่องเลยเจ้ารู้หรือเปล่าว่ามันเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากสำหรับข้าที่จะรู้สึกอยากหลับนอนกับผู้หญิงเจ้าอยากครอบครองนางเองใช่ไหมได้ข้าจะช่วยเจ้าข้าจะออกไปข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นนะอย่าคิดแล้วว่าเจ้าทำจุกยุกอย่ามาคิดสู้หน้าข้าตาแตกตาแตกอะไรร้องไห้ทำไมที่ข้าร้องไห้เนี่ยเป็นน้ำตาที่หลั่งไหลมาจากหัวใจของข้าดวงตาข้ามันทรยศข้ามองตาข้าสิมองทำไมอ่ะเห็นไหมว่าข้าเคารพท่านแค่ไหนเนี่ยเห็นแล้วเห็นชัดเลยข้าบูชาท่านชื่นชมท่านเห็นแล้วท่านคือผู้มีพระคุณของข้าข้าเห็นท่านเข้าใจเป็นผู้ใจบุญแต่ไม่นึกเลยว่าท่านท่านจะหลับนอนกับนางฟ้าของข้าท่านจะชั่วช้าสกปรกเหลือเกินข้าผิดไปแล้วท่านเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยบอกสิไงข้าไม่เป็นคนท่านออกไปได้แล้วข้าไปละไปชิวเดี๋ยวก่อนถ้าเขาเป็นผู้ชายข้าจะเรียกท่านขบลุยทันทีเลยนะผู้ชายเลยยกให้กูเฉยตกลงนะไม่เคลียร์เป็นผู้ชายมันจะให้กูไม่ยอมเสียเฮ้ยเจ้าลูกชั่วออกมาเคลียร์กันให้รู้เรื่องก่อนออกมาไม่อะไรข้าบอกจะไม่แข่งกับเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าจะออกจากห้องนี้นะเรื่องมากแล้วท่านอยู่ไม่ได้หรอกเนอะจะบอกให้แอบดูหน่อยหน้าแล้วก็จะสอนทีเด็ดให้เจ้าไงถ้าเป็นหมดแล้วแต่ท่านอยู่ข้าทำไม่ได้โอ้ยหนที่แล้วมีชาวบ้านล้อมข้าเป็นร้อยข้ายังขึ้นหน้าไม่ต้องพูดมากนะเฮ้ยไปที่อื่นไปชิวพี่โดนตัวเจ้ามือปอนทหารเรามือข้าอยู่นี่ไอ้ยายจ้าทุกท่านมาที่นี่ย่อมมีสาเหตุเดียวและข้ารู้ว่ามันคืออะไรด้วยสาเหตุนั้นก็คือก็คือมหาชายคนนี้นี่ดันบอกเขาอีกทำให้เขาเป็นอะไรกันเนี่ยอกตัวใหญ่เหลือเกินข้าเขาจับหน่อยได้ไหมอภิมาปิงมีพวกชอบไม้ป่าเดียวกันมาทำให้ชั่วบ้านบ้านกายกองตามมาดิประมาณเขาคือผู้ชายลงมือปล้ำก่อนแล้วก็สังหารทีหลังถ้าติดตามเขาไปจนถึงห้องนี้แล้วก็ซ่อนตัวเพื่อจะให้เข้าแขนในการจับตัวตุ๊ดแตวแตกนี่ให้ได้คาหนังคาเขาไปเลยยึดมือเอาเลย
เอามือกลับจะไม่ทันทันขอโทษนะแม่นางน้อยอกตัวใหญ่เหลือเกินขอจับแล้วบีบแรงๆทิ้งได้เปล่าฮะน้อยไม่ใช่มือเข้าว่าเขาต้องโดนยาปลุกเซ็กแง่วายอากาวันเขาคิดจะข่มขืนมันได้ข่มขืนแล้วนะเขาเป็นตุ๊ดแต๋วแตกอ่ะเข้ามาชั่วช้าสามานครั้งนี้เขาหนีไปได้ถือว่ายังโชคดีนี่นี่จ้าข้ามาที่นี่เพื่อจะกำจัดคนชั่วช้าประเภทนี้เขาบีบหน่อยเขาบีบหน่อยผู้หญิงก็มีทำไมชอบผู้ชายผู้หญิงตายหมดแล้วเหรอฮะว่าไงไม่ต้องพูดแล้วเอายาถอนพิษเข้าเราเข้าไม่เอาไม่ต้องถอนยาพิษก็สุภายในยาถอนพิษธรรมดาคงช่วยเขาไม่ได้แล้วล่ะข้าจะใช้ยาของข้าเองไม่จับนมไม่อยู่ไหนเจอหรือยังเนอะก็เจอแล้วไม่เจอเม็ดใหญ่เอาเม็ดเล็กไปแล้วกันติเอาโอ้โหมันเป็นไงนั่นน่ะดื่มเหล้าหน่อยจะได้คล่องคอดิเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเต็มมือไปหมดเอามือปลอมจะออกไปอยู่ไหนมือปลอมอยู่ไหนอยู่ถูกที่ซะด้วยมือปลอมอยู่นี่มือจริงอยู่นั่นเนอะตกใจเหรอเด้อเพราะจะขอปลอมมาดูยากจังเลยนะนี่เด้อตอนนี้โชคดีมากนะมือจริงได้จับไปถึงทีแล้วเสร็จเสร็จคราวนี้เสร็จแน่แน่แย่แล้วแย่แล้วคุณรู้เกินความหื่นออกไปเต็มหมดอกเจ้าใหญ่ลึกเกินขอจับหน่อยนะมันกำลังยุ่งแบบนี้เนี่ยข้าพาเข้าไปดีกว่านะช้าก่อนตอบคำถามเข้ามาก่อนโอ้ตายแล้วจริงด้วยต้องตอบคำถามก่อนสินะต้องไปจะทำให้การของผู้คอร้ายแล้วก็จะต้นคนเนี้ยมีปานอยู่ที่หน้าอกเราเป็นแต่ผู้ชายทั้งนั้นเนอะเพื่อพิสูจน์ตัวเองข้าให้ดูอกข้าก่อนแล้วกันนั่นนี่นี่มีปานไหมมีปานไหมคุณชายห่วยแล้วอกท่านอะไรอย่างนี้จ้ะใช่ถอดเลยถอดเลยถอดเลยดูที่มีปานไหมเฮ้ยของข้าก็ไม่มีนะของข้าไม่มีเห็นไหมเลิกที่สุดแล้วเดี๋ยวโอ้ยทำไมเขาโง่เลยไงเนี่ยชายห่วยใครจะเอาไหมเรามีสองวิธีนะหนึ่งเปิดอกท่านถ้าเราเห็นกันตาเดี๋ยวนี้เลยสองเขาจะพาเขามารักษาตัวท่านว่ายังไงบ้างเหรอฮะโถเอ้ยต้องพาเขามารักษาตัวก่อนแล้วล่ะจริงหรือเปล่าล่ะรอไม่ได้แล้วนะตามใจเฮ้ยใจกว้างจริงๆท่านละล่ะไปไม่ได้ดูใจยังไม่ได้ดูใจไปสิเดี๋ยวอยากดูใจนี่พ่อหลีรู้ไหมภายใน3ชั่วยามถ้าต้องตายแน่นอนนะไม่มียาแก้ด้วยถ้าไม่ขึ้นสวรรค์ก็ลงนรกละแม่เจ้าเจียวจ๋ามาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วอ่ะนี่ใช่ไหมเนี่ยเอาละเราไม่กลัวแล้วนะมาเร็ว1 2 3ไปเลยแก้ความหื่นมาก็มาแล้ววะก็จะจัดการม้าตัวนั้นได้แน่เหรอต้องได้แน่ในม้าทั้งหมดเนี่ยเจ้าม้าตัวนี้มันทั้งเชื่องทั้งเร็วและว่องไวอ่ะต้องรออีก2ชั่วยามก็เรียบร้อยแล้ว2นาทีก็เรียบร้อยแล้วต้องเยอะขอบคุณขอบคุณทราบซึ้งมากอุ้ยมาอะไรสวยๆขอไปอาบน้ำก่อนนะอุ้ยจักระเดียมจักระเดียมจักระเดียมแม่จริงๆเหรอเร็วอย่างนั้นล่ะมาเนี่ยเนาะพ่อหลีไงเร็วจังเหรอเฮ้ยมานะโว้ยแล้วมันก็ข้าก็ไม่ได้รักกันทำไมต้องอยู่กับมันนานๆข้าแค่พ่นพิษเสร็จข้าก็พอแล้วไม่ใช่เหรอจะให้อยู่ทำไมทำให้ลงคอกับม้าก็ทำให้ลงคอเหรอเนี่ยเปลี่ยนจังไปได้ที่ข้ามาให้ท่านเนี่ยเพื่อท่านขี่มันไปหอนางรมตั้งหากเราไม่ใช่ไปทำกับมันเอ้าเวรละสิหมายความว่าจะให้ข้าขี่มันไปไม่ใช่ให้มันมาให้ข้าใช่สิทำไมไม่บอกก่อนโธ่ข้าก็ไม่รู้นี่ข้าก็เลยเอาม้าทำเนี่ยขอโทษที่เข้ามาช้าไม่เป็นไรเชิญนั่งเลยนะนายอย่างนี้เจอว่าก็เป็นเรื่อง
เริ่มทำการจับคู่ในการประลองณบัดนี้นี่เป็นรอบรองชนะเลิศเรามีผู้เข้าประลองเหลืออยู่6คนซึ่งที่เหลือก็คือจากสำนักเตี้ยนชังเฉินอันชังจากเมืองวรยุทธ์เจียงอี้หลางจอมยุทธหนุ่มเซียวฮือยี่หนุ่มหนุ่มมากเลยเจ้าเมืองวรยุทธ์เจียงเปียเคอจากวังบุปผาห้วยอูเฉียและจากสำนักเทียนซานมู่เทียนจวงมู่เทียนจวงนักปราชญ์ดียังไงถึงมาเข้าประลองด้วยหรือจะคิดว่าการขืนใจหญิงสาวเป็นงานอันชอบธรรมของเจ้าท่านพูดเรื่องอะไรของท่านน่ะใส่ความข้าแบบนี้ได้ยังไงกันท่านอยู่ที่นี่จะรู้ได้ยังไงว่าข้าทำอะไรบ้างอะฮะเทียนซานเป็นเมืองใหญ่กว่าจริงแต่มีคนจำกัดที่นั่นมี16หมู่บ้านเป็นชาย120คนเป็นหญิง49คนคืนวันที่15เดือนที่แล้วเจ้าเมามากจนทำร้ายพี่น้องสกุลเฉินและขืนใจน้องสาวของพวกเขาคนเมืองเทียนซานทุกคนรู้ดีจะเป็นใครอะรู้ได้ยังไงกันคนส่งข่าวทุกคนต่างเป็นข้อมูลของข้าทั้งหมดวันวันหนึ่งรับจดหมายนกพิราบถึง 3,000 ฉบับโหเยอะและแต่ละวันก็ต้องให้อาหารนกพิราบเป็นข้าตอบแทนพวกมันนกพิราบพวกนี้เป็นเหมือนปปารัสสีของข้าทำชั่วอะไรรู้หมดเวรกรรมคนทำชั่วไปดาวขาดไปไกลเจ้าเองเหรอที่ชื่อเจ้าข้ารู้ตัวว่าข้าชั่วไม่ต้องคุยกับข้าข้าไปละไม่เอาเดี๋ยวข้าไปประจานขอยินดีกับพวกข้าพลองทั้งสี่ด้วยนะครับอาจารย์ครับเซียวฮือยี่กับฮวยอู๋เชี่ยน่ะท่านคิดว่าใครจะชนะการที่เซียวฮือยี่ร่วมการประลองจะเป็นประโยชน์กับเราเขาจะช่วยเรารับมือเจ้าวังบุปผาได้อย่างดีอาจารย์อนาคตของข้าต้องอาศัยท่านอยู่แล้วรู้จักผู้ข้าประลองที่เหลือในรอบสุดท้ายเมื่อไม่มีหวยอูเชียแล้วเจ้าต้องได้เป็นเจ้ายุทธจักรคนใหม่แน่พ่อข้าน่ะยังไม่ไว้ใจข้าเลยกริยามารยาทใครเลยไหนเล่าจะชื่นชมสาวน้อยหน้าเศร้าเฝ้าถามฟ้าใครเลยไหนเล่าจะมาร่วมหอเดี๋ยวเถอะพี่ก็ถึงผู้ชายเหรอการแบบนี้มันผิดกฎเจ้ากรมไม่ใช่เหรอข้าไม่รู้ท่านพูดอะไรนะแค่ท่องตามท่านแค่นั้นเองจริงเหรอเนี่ยจริงสิเสียงพี่ยี้ฉันน่ารังเกียจเราจะลงโทษเขายังไงดีล่ะนั่นสิโดยเฉพาะตาเขาช่างน่าหลงไหลจริงๆยิ่งตอนเขามองท่านท่านรู้สึกร้อนเผาใช่ไหมล่ะข้าเลยอยากจะคว้าลูกตาเขาออกบันนักแต่เขาช่างเป็นชายที่รูปงามเขาคงโกรธเขาไม่ลงหรอกแหมไปที่สุสานเดี๋ยวนี้ห่วยอู๋เฉียอ๋อผู้อาวุโสข้ามีเรื่องด่วนฉันต้องมาเชิญเจ้าปุ๊บปั๊บแบบนี้มีเรื่องอะไร
ห้วยโอเชียวรยุทธเจ้านับว่าล้ำเลิศบุคลิกนับว่าเป็นหนึ่งด้วยเหตุนี้เจ้าจึงเป็นที่ริษยาของใครหลายคนตอนนี้เจ้าตกอยู่ในอันตรายนะระวังด้วยระวังด้วยอันตรายจริงเห็นไหมเห็นไหมท่านเองอ้าวได้แล้วถึงพื้นแล้วเนี่ยถึงแล้วเหรอแบบว่าอยู่เลยเฮ้ยเรียบร้อยส่งเสริมให้มันได้เสียกันไม่เป็นไรเนอะใบหน้าข้าตอนนี้เนอะต้องแตกระแหงแยกเป็นแผลแน่ๆเลยใช่ไหมฮะดูดิเยอะฮะเฮ้ยจะอยู่ไหนเนี่ยอย่าทิ้งข้าไปนะข้ากลัวอยู่ไหนข้าอยู่นี่ขอบคุณแม่นางไม่ต้องมาดุหรอกข้ารู้แล้วตั้งแต่เห็นเจ้าคราวที่แล้วเนี่ยข้าก็บอกกับตัวเองว่าเจ้านี่แหละนะคือคนที่ข้ารอคอยลอยคอมันจะชั่วชีวิตคือเจ้าคนเดียวโอ้โหอย่าฮะโอ้ดึงมือกลับไม่ยอมรับมุกงั้นต้องเอานี่ไปเลยทีเด็ดคืออยากบอกกับเจ้าว่าเจ้าจะงดงามล้ำเลิศตั้งแต่เจ้าจากข้าไปก็ต้องหลับตาไว้ไม่กล้าลืมตาได้ก็เพราะว่าถ้าเราลืมตามาแล้วจะไม่ได้เห็นเจ้าอีกแต่จะเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่มาปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าข้าแทนเป็นไรหรือเปล่าช่างหัวมันเถอะเป็นไงบ้างไม่เป็นไรเหนื่อยเหนื่อยรู้ว่าไม่เป็นไรแล้วมันก็พูดกับเจ้ามากเกินไปจะไม่ทันได้กลืนน้ำลายตัวเองน้ำลายหลังเลือดตาหางเลยฮะเลือดเลยเนี่ยโอ้โหยาแล้วหัวใจของข้าคงกำลังเลื่อนไหลซอกเลยตอนพบเจ้าอีกครั้งนึงนั่นน่ะเจ้าฝึกวิชาอยู่ในห้องของเจ้าจากนั้นข้าก็รู้ว่าเจ้าดีเกินไปสำหรับข้าข้าจึงเฝ้าใฝ่ฝันว่าถ้าข้าต้องตายไปข้าขอตายพร้อมกับเจ้าคำอธิษฐานของข้าเป็นความจริงแล้วแต่เสียดายฝันของข้าเป็นจริงไม่ได้มันจบเพียงแค่นี้แล้วความฝันของเจ้าคืออะไรข้าฝันว่าข้ามีคนรักอยู่ในอ้อมแขนข้าจุมพิษนางจุมพิษยานุ่มนวลโอ้ยพระเจ้าใหญ่แล้วแต่ถึงยังไงมันก็ไม่สำคัญแล้วคนหลายคนจากโลกนี้ไปพร้อมกับความฝันก็เหมือนกับข้าเพื่อรอจุมคิดนี้ถ้าข้าไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยข้าจะแต่งงานกับเจ้าอึ้งไหมล่ะมุกนี้อึ้งไหมล่ะอึ้งเลยอึ้งเลยเรียบร้อยถอยได้ถอยเลยถ้าฝันเป็นความจริงแล้วก็ข้าจะไม่กลัวตายอันตายจริงข้านึกออกแล้วถ้ามียาถอนพิษหยิบให้ทีสิหยิบฉันเอาตามอีกหน่อยตามอีกนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่สูงสูงขึ้นหน่อยสูงอีกนิดนึงอีกนิดนั่น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 ใช่แล้วนั่นแหละนั่นแหละหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยใช่แล้วขอบคุณมากขอบคุณมากดูสิฉลากยาบอกว่าสำหรับผู้ตกจากที่สูงเตรียมมาพร้อมเลยเคี้ยวแล้วป้อนให้ข้าสิสิเคี้ยว
เดี๋ยวนะข้าจำผิดไม่ต้องเคี้ยวก็ได้อ่ำเองเลยหมบหมบยาดีจริงๆเป็นอะไรเปล่าหรอกไม่อยากทำให้ข้าเจ็บนะยาเดินทางกลางคืนแบบนี้ข้าจะพกพาเทียนไปด้วยเพื่อไว้สองทางชีวิตจุดเลยดีกว่านะนี่เตรียมพร้อมทุกอย่างเอ๊ะนี่ฝาผนังเนอะเข้ามาดูก่อนนะมันชื้นอะต้องมีทางออกแน่ข้าจะลองดูจริงด้วยตามเข้าไปเลยโอ้โหง่ายจริงมานี่ข้าสัญญาไว้ข้าจะไม่ลืมเลยเจ้ารอข้านะจะมาแต่งงานด้วยลาละโอ้ยนี่จะหมดคืนแล้วนะนี่ไหนว่ามีของดีไงนี่สิใครถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปตามมาแล้วมาดีแน่ละดูสาเห็นไหมเห็นยังอู้ของดีเลยเอ้ยโยนด้วยโอ้ผู้หญิงนะเนี่ยงามมากเลยทีเดียวเชียวนางงามจริงๆแต่เราไม่ชอบผู้หญิงไม่เอานะจริงสิท่านแมงดาไม่ต้องท่านเรียกแมงดาเฉยๆไม่ต้องมีท่านนำหน้าด้วยดิเขารบถือว่าถ้าไม่ชอบแมงดาเปลี่ยนเป็นกันตัวก็ได้เราซาบซึ้งมากที่หาของขวัญให้จะทำอะไรไม่จ่ายเงินไม่ใช่นั่นสิเดี๋ยวข้ากันจัวผลักเข้ามาเลยเดี๋ยวจ๋าโอ้ยโอ้โหนางงามและนางนมเข้าดีไปเลยท่านความจำดีเหมือนกันนะนี่เข้าไปหน่อยคือแต่เราไม่ได้สนใจผู้หญิงเลยอะไรกันไหนใครจะลองก่อนยิ่งฉุกกันดีกว่าอย่างนี้ไม่ลองดีกว่าทำไมเล่าเมื่อก่อนพวกท่านเคยชอบนางนี่นาหรือว่าไม่ใช่เมื่อก่อนเคยชอบนางเป็นคนรักเก่าของเจ้าไงเฮ้ยจะจับเห็นแล้วอ้วกแทบแตกเลยจะอ้วกแล้วเนี่ยเธอเอ๋ยเจ้าขื่นใส่เพื่อจะเจอสหายเก่ามากกว่าแปดคนโฉดไงอะไรแปดคนโฉดก็พูดอะไรเนี่ยจะจับเราได้แล้วใช่ไหมนางคือคนสวยเขาเจียวเจียวเขาคือลูกเหลือปากกว้างหลีไม่เห็นก็ใจงงเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะเกินชั่วแต่เจ้าต้องจำเงินได้แน่จะเอาเงินบริจาคที่เจ้าขโมยไปไว้ที่ไหนอ๋อรู้แล้วจะคือสมาชิก10คนโฉดใช่ไหมเนี่ยใช่เรา10คนโฉดเจ้าก็โฉดเหมือนกันเลยมันเยอะเงี้ยมาจากไหนกันเนี่ยปากกว้างหลีเขาเจียวเจียวขอต้อนรับสู่เมืองวรยุทธ์โอ้นี่เขาพูดกับพวกเจ้าทำไมไม่ตอบเขาไปเล่าหาตอบไม่กลับแล้วดูสิจะหนีไปไหนได้เอาเลยใช่เขาคือปากกว้างอยู่ดีจับไปสิไปตามเขาตายแน่หยุดนะไอ้ข้าพวกเขาเถอะข้าจัดการเองก็ได้นี่ข้ามีความแค้นกับพวกสิบคนโชนนี่มานานแล้วโอ้ยยังไงครอบครัวของข้าตั้งใจจะไปเมืองหลวงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเราผ่านพวกเขาคนโชนพวกเขาฆ่าเราทั้งครอบครัวถอยไปข้าพวกมันเองนี่ระเบิดควันพวกเขาคนเจ้าว้าจุดระเบิดนี้ใช้ช่วยให้คนหนีทำไมไม่ใช้ระเบิดสังหารล่ะข้าก็ตั้งใจใช้ระเบิดสังหารนั่นแหละปะโถยใครเอาไอ้นี่มาใส่กระเป๋าข้าก็ไม่รู้สิเนี่ยนี่ได้ข้าจะไปถามมันเองไปแล้วโว้ยร้องไห้ทำไมเนี่ยไปอีกอะไรเนี่ยข้าฆ่ามันเองไปแล้วไปแล้วOh, my God.
ตายได้แล้วตายแล้วตายแล้วใครเข้าไปจากที่นี่ไม่ได้โอ้พี่สาวท่านเก่งจังเลยนะเนี่ยอาจารย์หลวงพี่โสมือวรยุทธ์เป็นที่ที่จัดขึ้นเป็นที่ตำแหน่งเจ้ายุทธจักรมารักความแค้นทั้งหลายสีดำสีขาวไว้ในสิทธิการในการประลองนั่นเป็นกฎข้อบังคับของยุทธภพถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติตามการเดินทางมาที่นี่ก็ไร้ความหมายคำสั่งผู้เฒ่าถือเป็นสิทธิ์ขาดอุเชษเชิญเชิญเจ้ายุทธจักรเรายินดีเหลือเกินที่เห็นท่านมาถึงที่นี่เชิญสิข้าฮวยอู่เชียฝีมือไม่เลวแต่เขายังเด็กและไร้ประสบการณ์ข้ามาดูแลเขาจะได้ไม่มีใครที่นี่เล่นตุกติกกับเขาแต่ว่าตอนนี้มีบางคนวางแผนจะใช้แผนชั่วกับเขามันเป็นใครคนที่ท่านเพิ่งพามาเซียวฮื่อยี่ฮะเซียวฮื่อยี่เหรอดูท่าทางของเขาจะสนิทสนมกับฮวยอู๋เชี่ยข้าเกรงว่าวันพรุ่งนี้น่ะฮวยอู๋เชี่ยจะสู้ไปเต็มที่นะสิข้าพร่ำสอนฮวยอู๋เชี่ยมา18ปีข้าแค่อยากให้เขาได้ผ่านโผล่ในยุทธภพถ้าเขากล้าหักหลังข้าข้าจะไม่ปล่อยเขาแน่เฮ้ยเอาเถอะอย่างเขาว่าฝึกลูกหลานก็ต้องใช้ความอดทนเขาอาจไม่เชื่อฟังแต่หลังจากที่เขากินยามรณะเม็ดนี้แล้วเขาจะเชื่อฟังข้ายิ่งลูกสุนัขเพราะถ้าเขาไม่เชื่อฟังข้าหลัง24ชั่วยามข้าจะไม่ให้ยาถอนพิษจากนั้นเขาก็ต้องตายแน่ฮะนั้นฮวยอู๋เชี่ยต้องฆ่าเสียวฮื่อยี่น่ะได้ซื้อฮวยอู๋เชี่ยจะได้เป็นเจ้ายุทธจักรคนใหม่ท่านคิดหาวิธีช่วยเหลือเขาดีกว่านะฮวยอู๋เชี่ยน่ะวรยุทธล้ำเลยเราไม่ฝันเป็นเจ้ายุทธจักรหรอกรู้แต่ว่าเสียวฮื่อยี่จะได้ตำแหน่งนี้ไปนะเขาจะไปหาฮวยอู๋เชี่ยพวกท่านไม่ต้องไปส่งเชิญเชิญน้อมส่งเจ้ายุทธจักรนางดื่มเหล้าบุปผาคลั่งของเราเข้าไปไม่เห็นแสดงอาการอะไรออกมาเลยเหล้าชนิดนี้เป็นพิษที่ไร้รสไร้สีไร้กลิ่นในตอนแรกนางจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรแต่ต่อไปนางจะรวบรวมกำลังไม่ได้กำลังจะเหลือเพียง3ส่วนเมื่อไรที่นางใช้วรยุทธ์นางก็จะเป็นบ้าไต้ซื้อได้เชี่ยวชาญเรื่องยาพิษจริงๆน้องพี่เจ้าก็เชี่ยวชาญการแปลงโฉมเราปลอมเป็นเสี่ยวเค่อไต้ซื้อกับเจียงเปียเค่อแต่ไม่มีใครจับเราได้เลย นั่นน่ะสิพวกท่านเนี่ยฝีมือล้ำเลิศจริงๆเจ้าก็ต้องช่วยเราด้วยไปเตรียมตัวเถอะจะได้หาอาวุธสังหารนามานนั่นครับท่านพ่อเจ้ามาทำอะไรในการประลองเจ้ายุทธวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้เจ้าสู้อย่างเต็มที่ทำไมน่าจะเป็นแบบนั้นล่ะข้าไม่อยากโกงเจ้าข้าฝึกวิชาหน้าน้ำเงินได้สำเร็จเสร็จสิ้นหมดแล้วในการประลองพรุ่งนี้เนี่ยไม่เจ้าก็ข้าต้องตายกันไปข้างหนึ่งแน่นอนข้าจะไม่ออมมือให้เจ้าถ้าจะไม่เต็มที่ก็อย่าโทษข้าล่ะในคัมภีร์วรยุทธ์ภายใต้หัวข้อวิชาน้ำเงินข้าดูละเอียดแล้วมีเพียงดาบน้ำเงินหมัดน้ำเงินและวิชาฝ่ามือหยกน้ำเงินแต่จำไม่ได้ว่ามีวิชาหน้าน้ำเงินด้วยนะแต่อย่าไปเชื่อข่าวลือได้ไหมเนาะคัมภีร์นั้นเพิ่งรวบรวมมา6ปีก่อนมีตั้ง200วิชาที่ไม่ได้ถูกบันทึกลงไปเชื่อข้าเตอะนะนะนะเป็นไปไม่ได้เฮ้ยอาจารย์บอกว่ามันเป็นฉบับสมบูรณ์จะทำอะไรเนี่ยอะไรเหรอน้าเจ้าข้ารู้แล้วในโลกนี้ไม่มีวิชาหน้าน้ำเงินเจ้ากำลังหลอกข้าเจ้าอยากให้ข้าฆ่าเจ้าทำไมทำไมถูกต้องแล้วข้าหลอกเจ้าเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นที่เราสองได้พบกัน
และด้วยจุมพิษที่ผ่านฝ่ามือนี้ข้าก็ได้เป็นของเจ้าแล้วอย่างสิ้นเชิงข้าหยุดไม่ได้นะข้าอยากบอกความจริงกับเจ้าก่อนที่ข้าจะต้องตายอย่าพูดอีกเลยข้าดีใจที่ได้ตายด้วยน้ำมือของเจ้าข้ากลัวแต่ว่าข้าจะเอามือให้ข้าแล้วก็อาจารย์ตำหนิเจ้าแน่จะรู้หรือเปล่าอย่าเอามือเชานะฮะเจ้ากำลังจะตายแต่ยังมีแก่ใจนึกถึงคนอื่นข้าจะฆ่าเจ้าได้ยังไงเจ้าเจ้าอย่าร้องไห้สิไม่งั้นข้าจะร้องไปด้วยนะนางจริงใจกับข้าแล้วข้าจะหลอกนางได้ยังไงกันเถอะข้าต้องบอกความจริงกับนางซะแล้วสิบแปดปีมานี้ข้าสอนเจ้าว่ายังไงผู้ชายไม่มีดีสักคนห้ามทำตัวยิ่งอีสตรีห้ามพอใจผู้ชายคนไหนทั้งนั้นเพื่อรักษาพรหมจรรย์หลังจากได้ป้ายคุณธรรมฝึกวิชาถึงขั้นสุดยอดเพื่อขยายสำนักนั่นคือความปรารถนาของข้าแต่เจ้ากลับร้องไห้ให้ผู้ชายคนนี้ข้าเป็นคนโฉดคนหนึ่งที่มาจากหุบเขาคนโฉดข้าผิดหวังกับเจ้าจริงๆข้าผิดไปแล้วอภัยให้ข้าด้วยข้าไม่มีสิทธิ์อย่างเจ้าพรุ่งนี้ก็จะประลองสุดฝีมือดีกินเข้าไปยามรณะนี่จะต้องฆ่าเซียวฮื่อยี้ถ้าไม่ได้ยาถอนพิษจากข้าเมื่อประลองเสร็จเจ้าจะต้องตายทันทีขอบคุณที่เลี้ยงข้ามา18ปีเดี๋ยวข้าจะกินอย่ากินนะอย่าพรุ่งนี้เราเจอกันเธออย่างนั้นทำไมอ่ะในครั้งนี้คนทั้ง4คนแบ่งเป็น2คู่คู่ที่1เสียฮื่อยี้กับฮวยอูเชียคู่ที่2เจียงเปียงเค่อกับเจียงอี้หลานขอให้การประลองเริ่มต้นณบัดนี้吴邪别逮到娘的嗨啊啊啊ระหว่างการประลองห้ามใครเข้าไปรบกวนการประลองเจ้าไม่ควรทำร้ายเขาถึงเจ้าจะชนะการประลองครั้งที่แล้วเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ถึงจอมยุทธ์ทั้งหลายที่นี่จะไม่โทษเจ้าแต่จอมยุทธ์อีน้ำทีจะไม่อภัยให้เจ้าแน่อีน้ำทีเป็นใครอีน้ำทีก็คืออดีตสามีของเจ้าที่ได้ประกาศตัดความสัมพันธ์กับเจ้านอกขุมเขาคนชนตัดความสัมพันธ์ตอนนั้นเจ้ามายอมเลี้ยงลูกชายของตัวเองแต่รับเอาฮวยอูเชียมาอุปการะแทนฮวยอูเชียเรื่องราวที่ต่างกันก็มีจุดจบต่างกันแม้แต่ท่านแม้แต่ข้าความสุขความเศร้าความสุข
จะรู้ใครจะรู้เจ้าทำแบบนี้ผมไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะถึงข้าเสียใจข้าก็ไม่คิดว่ามันผิดงั้นเพราะเจ้าเสียใจแต่ไม่คิดว่ามันผิดจะเลยทำร้ายเขาเหรอเจ้ารู้ไหมคนที่เจ้าทำร้ายเป็นลูกชายแท้ๆของเจ้าลูกข้าเหรอก็เป็นลูกข้าเหรอถูกต้องเขาเป็นลูกชายของเจ้าไม่ใช่เขาไม่ใช่ลูกข้าเขาเป็นลูกเจ้าไม่ใช่ใช่เขาไม่ใช่ลูกข้าเขาเป็นลูกเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ลูกข้าเขาไม่ใช่ลูกข้า18ปีก่อนเจ้าลัดทิ้งหน้าที่ของผู้เป็นแม่ตอนนี้เขายังถูกเจ้าทำร้ายจะจะเป็นคนอีกเหรอแต่จะสู้หน้าเขาได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ก็ไม่มีลูกที่ตอนที่หุบเขาคนชนก็ไม่ใช่คนก็สู้หน้าลูกก็ไม่ได้ทำได้มาครับขอไปแล้วน้ำมันเจ้าทำแต่เรื่องชั่วยังจะมาก่อเรื่องที่นี่อีกเหรอจะทำผิดต่อลูกข้าน้าถอนพิษอยู่นี่เองเจ้าอีหลังอีเจ้าอย่านะทำไว้หยุดนะรีบหนีก่อนเถอะเร็วเข้าไปเฮ้ยพวกมันหายไปแล้วเราได้ฆ่านางมารเจ้าวังบุปผาเพื่อยุทธภพถ้ามีใครยังจะโทษว่าข้าทำผิดให้ก้าวออกมาเลยข้ายินดีที่จะรับผิดชอบพูดพร้อมกันนะพร้อมกันเจ้าสำนักทำถูกแล้วเซียวฮือยี้กับฮวยอูเจี้ยไม่อยู่แล้วในที่นี้จึงเหลือเพียงสองท่านนี้ที่จะมาลองชิงตำแหน่งเจ้ายุทธจักรช้าก่อนท่านพ่อท่านเป็นพ่อของข้าข้าจะแย่งตำแหน่งกับท่านพ่อได้ยังไงกันนี่งั้นก็ขอประกาศว่าเจ้ายุทธจักรคนใหม่คือเจ้าสำนักเจียงเปียเค่อช้าก่อนผู้เฒ่าสูงสุดทุกท่านตามกฎยุทธภพเจียงเปียเค่อเป็นผู้ชนะในการประลองครั้งนี้แต่ว่าป้ายคุณธรรมเราไม่อาจจะมอบให้เขาได้เพราะมีคนบอกเราเรื่องความผิดของตัวเขาเนี่ยในมือของข้านี้ก็คือหนังสือบัญชีที่จอมยุทธหนุ่มพยายามขโมยมาจากจอมโจรชื่อกระชอนแม่ไม้ดำ21เดือนยี่เจียงเปียเคอร์สั่งให้เราปล้นสำนักคุ้มภัยมังกรทองเราได้เงิน 800,000 จากทั้งหมด2ล้านตำลึง14เดือน6เจียงเปียเคอสั่งให้เราลักตัวลูกสาวของบ้านสกุลเฉินได้ค่าทำมา3ล้านแบ่งให้เรา1ล้านตำลึงแล้วฆ่านางทิ้งวันที่7เดือน10เจียงเปียเคอสั่งให้พวกเราไปปล้นเงินบริจาคได้เงินมา10ล้านตำลึงแล้วนำเงินทั้งหมดแบ่งกับเราคนละครึ่งเจ้าสมก็กับพวกโจรทำเรื่องสกปรกเจียงเปียเคอเจ้าสมควรตายจริงๆทุกท่านเขาถูกใส่ความเราไม่ได้ใส่ความหนังสือเล่มนี้ลูกชายของเจ้าเป็นคนนำมาให้เราเองทางข้างตัวเจ้านะนอนบ่อนไส้นั่นเลยพ่อข้าอดรู้สึกโทษตัวเองไม่ได้แต่ท่านทำชั่วจริงๆถึงข้าจะเป็นลูกชายท่านข้าก็ให้ท่านทำแต่เรื่องชั่วช้าเหล่านี้ไม่ได้ท่านพ่อท่านสารภาพผิดเถอะเจ้ามีไอ้ลูกทรพีท่านพ่อเขาจะฆ่าเจ้าซะแล้วแต่ท่านเถอะท่านฆ่าเขาได้เลย
เพียงแต่ท่านสำนึกผิดถึงตายข้าก็ไม่เสียดายชีวิตท่านพ่อท่านสำนึกผิดเถอะเฮ้ยมันเปลี่ยนท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อเป็นยังไงบ้างอะเจ้ามันเลวมากเจ้าทรยศแม้แต่ข้าท่านพ่อท่านยังแข็งแรงอยู่ถ้าข้าเป็นทรยศข้าไม่ต้องรอตำแหน่งเจ้ายุทธจักรอีก10ปีหรอกเหรอท่านพ่อตายซะเถอะนะท่านพ่อ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 พ่อก็ตายแล้วเจ้าข้าพ่อข้านี่แล้วลูกอย่าเสียใจไปเลยเจ้ามีคุณธรรมเราจะขอสนับสนุนเจ้าเองนะใช่แล้วทุกท่านบัดนี้คนที่เป็นเจ้าของป้ายคุณธรรมก็คือเจียงอีหลังเขาเป็นเจ้ายุทธจักรคนใหม่แล้วไม่ได้นะข้าด้วยวรยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นเจ้ายุทธจักรเขาว่าจะเป็นได้เจ้ายังบริสุทธิ์อยู่ใช่หรือไม่ใช่งั้นก็ใช้ได้แล้วใช่เพราะเจ้ายังบริสุทธิ์เราจึงสามารถช่วยเจ้าเพิ่มกำลังภายในได้หลังจากที่เราสอนวิชาฝ่ามือไฟเย็นให้เจ้าแล้วเจ้าก็จะอะไรวะคำนั้นเขาเรียกว่าอะไรวะไรเทียมทานมันไม่ได้จำเลยกระวานเจ้ายุทธจักรกระวานเจ้ายุทธจักรกระวานเจ้ายุทธจักรได้มาแล้วพลังที่ทำให้ข้าไร้เทียมทานนี่แหละฝ่ามือไฟเย็นแต่ว่าเรารู้สึกอ่อนเพลียเหลือเกินใช่พวกท่านต้องเหนื่อยมากแน่ๆข้าได้จัดห้องรับรองเอาไว้ให้ท่านได้พักผ่อนเรียบร้อยแล้วเราไม่แค่อ่อนเพลียเท่านั้นเรายังอ่อนแอจนแทบป้องกันตัวเองไม่ได้จะต้องคุ้มครองเราด้วยนะข้าต้องคุ้มครองพวกท่านอยู่แล้วโอ้โหเจ้าทำไมชั่วกันทันหันอย่างนี้เนี่ยโอ้ชั่วโอกาสไหนที่ข้าช่วยแล้วได้ประโยชน์ข้าต้องช่วยเอาไว้อยู่แล้วฝ่ามือนี้ทำลายเส้นประสาทของเจ้าทั้งคู่แล้วพวกเจ้าสูญเสียวรยุทธ์ไปหมดแล้วทำไมทำแบบนี้เจ้าเหนื่อยเกินไปพวกเจ้าพยายามพนุคุณธรรมกันมาตั้งหลายปีแล้วคงจะเหนื่อยมากแล้วสิต่อไปข้าจะเป็นเจ้ายุทธจักรจะไม่มีการชิงตำแหน่งเจ้าเป็นเจ้าเล่ห์จะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกหรอกอะไรเนี่ยนี่เป็นตัวเงิน1ล้านตำลึงเอาไปกินทั้งชาติซะใส่หัวไปเจ้าไอ้เดี๋ยวกำขี้ดีกว่ากำตดเดี๋ยวถ้ามันเปลี่ยนไปหมดตดก็ไม่ได้กำดีกว่าไม่ได้อะไรเลยไปกำเช็คไว้เลยไปเพิ่มไว้หมดหน้าที่แล้วผมตั้งล้านนี่ละคุณจริงๆใช่ไม่จะเด็กกับคุณได้เท่าไหร่ไม่มีแล้วล่ะอีหลังเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าเรียกใครว่าอีหลังครับเจ้ายุทธแล้วปล่อยพวกเขาไปได้ยังไงทำไมไม่ฆ่าพวกเขาก็โง่อย่างนี้ไงเล่าผมถึงไม่งอกนะสมองของเจ้ามีหยักเหมือนชาวบ้านเขาหรือเปล่าข้าน่ะเป็นเจ้ายุทธจักรแล้วถ้าว่าข้าฆ่าพวกเขาคนอื่นจะนินทาข้าครับเจ้ากระจายข่าวออกไปบอกว่าตอนนี้พวกเขามีตัวเงิน1ล้านตำลึงและไร้วรยุทธพวกมันพนุคุณธรรมมาหลายปีศัตรูก็ต้องมีไม่ใช่น้อยปล่อยให้ศัตรูของพวกมันเป็นคนฆ่าพวกมันดีกว่าจากนั้นข้าก็จะแก้แค้นให้กับพวกเขาแบบนี้คนทั่วราชจะไม่สรรเสริญยนยอข้าชิวเหรอโอ้ฮะ เป็นแผนการชั่วที่ลึกซึ้งดื่มดำเจ้าน่ะเป็นทั้งลุงและเป็นอาจารย์ของข้าขอเพียงแต่เจ้าทำตามคำสั่งของข้าเท่านั้นเจ้าจะได้อยู่สุขสบายครับเจ้ายุทธ
ตามที่ข้าพูดได้หรือเปล่าข้าต้องแต่งงานกับเจ้าเป็นแค่คำยั่วเย้าอย่าไปใส่ใจเลยไม่ใช่คำยั่วเย้านะมันเป็นความหวังของข้าจริงๆเนอะความหวังหรือคำยั่วเย้ามันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่หรอกสำหรับคู่รักแล้วถ้าพวกเขายังรักกันอย่างสุดซึ้งถึงแม้พวกเขากำลังจะตายพวกเขาก็จะเป็นคู่กันไปจนชั่วชีวิตข้าหวังเอาไว้ว่าจะได้เป็นคู่กับเจ้าไปชั่วชีวิตโดยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยนะไม่ไม่ขอไปจีบเธอใช่เฮ้ยมันก็หนาวจังกูเชื่อต่อไปมาเข้าขอแล้วเจ้าก็จะไม่หนาวน้องเอในน้ำชาทำน้ำฟ้าดินทำน้ำพ่อแม่ของทั้งคู่ทำนับกันและกันเฝ้าทำจนทนมองปานดีดูเท่าหูสาวน้องหญิงจะร้องไห้ทำไมนี่มันมงคลนะแต่ถูกเอ๋ยแต่เท่าจะร้องทำไมหยุดร้องเดี๋ยวนี้นะจะควรจะดีใจสิผู้หญิงจะรู้ว่าข้าอยู่ได้อีกไม่นานทำไมยังแต่งกับข้าลูกหญิงแค่อยากแต่งงานกับเจ้าคนเดียวเท่านั้นเหรอเขาจะเป็นคนเห็นแก่ตัวคือเป็นสามีเจ้าท่านพี่ลูกหญิงกลับมาเดี๋ยวนี้นะช่วยกันด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครนะมันตะโกนแถวนี้ข้าไปด้วยไปช่วยด้วยช่วยกันทีจะไม่ต้องกลัวนะลูกปลาน้อยมีคนอยู่ข้างนอกแม่เจียวฝากนางด้วยข้าจะดูก่อนไปไปไปดู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 ไปทีข้าโดนอะไรกันเนี่ยฮะการดีงามของเรื่องที่นี่เนี่ยเราอย่ามายุ่งพวกมันเป็นศัตรูของเราเราต้องสับให้มันเป็นหมื่นๆชิ้นถ้าเป็นผู้เฒ่าสูงสุดนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีป้ายคุณธรรมแล้วฮะแล้วทำไมไม่กุดหัวพวกมันเลยอ่ะเราหลงกลเจียงอี้หลางสูญเสียวรยุทธหมดแล้วใช่ส่งตัวเงิน1ล้านกับพวกมันมาไม่งั้นเราจะฆ่าเจ้าด้วยหนึ่งล้านเหรออะไรกันฮะเจียงอี้หลางตั้งใจจะหลอกเราอ่ะมันให้ตัวเงินเข้ามา1ล้านเพื่อจะให้พวกนี้ตามล่าค่ะล่าค่ะด้วยตัวเงินมาข้าจัดการเองด้วยฝากธนาคารให้ให้มันไปให้มันไปเลยเร็วขอบใจเราไปกันเลยจัดการไปก่อนเลยงานศพให้เจ้ากันแล้วกันอะไรถ้ามันจะปราบมือกับข้าและปากกว้างลีเนี่ยเราคิดซะว่าใครมีโอกาสชนะคิดดูเขาบอกโอกาสเท่ากันนะถ้าเราตายกันหมดนี่ตัวมันก็ไม่มีความหมายจริงปะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าพวกเจ้ายินดีกลับไปเอามาดิอุ้ยอยู่กับข้าปลอดภัยเอามาดิอย่าอย่าเอาหนึ่งล้านนี่ไปแล้วไปแบ่งกันจะขาดต่อไปข้าจะไม่เอาความพวกเจ้านี่เห็นจะหน้าเจ้านิดนิดแต่เห็นจะเงินโยโย่ต่อไปเห็นแล้วเขาจะแต่งกับนางทำไมเนี่ย
คืนนี้นางต้องตายแง่ๆอย่าพูดอย่าพูดพูดเรื่องดีๆหน่อยได้ไหมนี่งานมงคลนะปากหมาเลยงั้นเปลี่ยนใหม่นางไม่ตายคืนนี้แต่จะตายในเช้าเรื่องนี้วุ่นวายเพราะเราสองคนแต่ๆเลยนะพี่ยังไงก็ต้องหาทางช่วยหวยอูเชียก่อนไม่มีประโยชน์แล้วหรอกยาทำพี่เป็นสุดท้ายถูกทำลายไปหมดแล้วเราช่วยนางไม่ได้แล้วจริงด้วยก็ไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวแค่ใช้กำลังภายในของพวกเราพิษของนางก็ถูกขับออกมาแล้วโอ้ยมุทันเสียวรยุทธไปหมดจะช่วยได้ยังไงกันหรืออีน้ำทีนั่นน่ะกำลังภายในเขาก็ล้ำเลิศดีนะเหลวไหลเขาได้แต่นั่งนิ่งๆเหมือนหัวปังกามีวรยุทธก็ไร้ประโยชน์เจ้าพูดผิดแล้วจอมยุทธอีน่ะเหมือนขุมทรัพย์ที่ยังไม่ได้เปิดหีบแค่ให้พวกเราหากุญแจให้เจอแค่นี้พลังของเขาก็ใช้ได้แล้วจริงเหรอท่านจะสอนเจ้ากระทุ้งประสาทของเขาใช้วิชาอัศจรรย์รอหันกรัญยอเพื่อขับพลังของเขาไปสู่ร่างของเจ้าท่านได้ไปช่วยหัวอุชิยะได้แล้วถูกท่านพ่อครับนี่เราฉุกเฉินนะถ้าท่านยอมให้เราทำเช่นนั้นเด้อส่งสัญญาณให้ข้ารับรู้หน่อยเถอะนะขอบคุณครับหนังตากระตุกรออะไรอยู่เอาเอาดิเอาดิเอาดิขออนุญาตแล้วเอาดิเอาดิลูกพ่อเหรอท่านพูดกับข้าเหรอเนี่ยนางงดงามมากกูเชื่อพ่อข้าบอกว่าเจ้างามมากอะถ่ายพลังแบบนี้วิเศษมากใช่เจ้าเองก็ทำได้ลองทำดูดิมาจับนมเลยไม่จับก็ได้ไม่จับก็ได้บอกท่านพ่อก็ดีขึ้นแล้วขอบคุณมากจริงเหรอแล้วก็ดีแล้วล่ะฮะท่านพ่อถ้าไม่เอาพลังกลับไปล่ะท่านพ่อฮะท่านพ่อเฮ้ยขอสิทธิ์ลมแล้วท่านพ่อท่านพ่อเขารู้ว่าเจ้าวังบุปผาตายไปแล้วถึงอยู่ไปก็ไม่มีความหมายเขาก็เลยเสียสละพลังทั้งหมดเพื่อให้เสียวฮื่อยี่มีพลังเพิ่มในการแก้แค้นอะไรเจียงอีหลังฝึกฝ่ามือไฟเย็นสำเร็จแล้วเราไม่ใช่คู่ต่อสู้เขาใช่คือฮี่อย่าไปนะอันที่จริงแล้วเคล็ดวิชานอกจากฝ่ามือไฟเย็นแล้วมีอีกวิชาที่ปราบฝ่ามือไฟเย็นได้นั่นก็คือเพลงดาบคู่รักเพลงดาบคู่รักคู่รักในใช้วิชานี้ได้ต้องมั่นใจว่าพวกเขารักกันอย่างสุดซึ้งปานแต่ตัวเงินกินควรจะเพิ่มพลังที่พวกเขามีอีก10เท่าใช่แล้วจะพวกเจ้าเป็นคู่ที่รักกันมากแมนพวกเจ้าฝึกได้ถูกต้องไปเพลงดาบคู่รักนี่ปราบฝ่ามือไฟเย็นได้จริงเหรอไม่รู้ว่าวัดดวงเอาเองแล้วกันมันมั่วไอเราสองคนก็ไม่ได้รักกันเลยไม่ได้ฝึกอะมัวฟ้าผ่าน้องหญิงแล้วเราจะลองดูนะยังไงเจ๊อีหลางก็มาหาเราได้ทุกเวลาอยู่แล้วท่านพี่แล้วแต่ท่านเถอะแต่ก็ให้ดีนะพวกเจ้ายิ่งรักกันเท่าไหร่วิชานี้จะยิ่งเฮียนมากขึ้นถูกใช่แม่นอีหลีตัวโอ้โหมันเอาหมดทุกภาคแล้วคุณจะไปไหนวะเนี่ยโอเคแล้วกันว่าแต่เดียวจ๋าจ๋าเอามั่งไหมเอามั่งไหมก็ดีเหมือนกันจ้ะดีดีเอาอะไรจะเอากันเหรอคิดว่าไงล่ะก็จะเอาดิเพลงดาบคู่รักกับเจ้าไม่เหมาะหรอกยังเจ้ามันต้องใช้เพลงผีเน่ากับลงหูเอางั้นเอาเลยยุทธทุกท่านตอนนี้ข้าได้เป็นเจ้ายุทธจักรแล้วก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถทุกท่านเรื่องเดือนที่ผ่านมาเราได้เปิดเผยชมหน้าของอดีตผู้เฒ่าสูงสุดซึ่งก็คือแฝดขนโฉดและตอนนี้เราได้จับ6คนโฉดมาเราจะประหารพวกเขาและบุกถอนรากถอนโคนเราสาบานจะสังหารขนโฉดทั้งหมดขอให้เจ้ายุทธจักรจงเจริญดีเราจะใช้คนพวกนี้ในการทดสอบวิชาฝ่ามือไฟเย็นของเจ้ายุทธจักรดีผีหน้าดำก็กลายเป็นผีหน้าขาวไปแล้วผีหน้าขาวก็กลายเป็นผีหน้าดำWhoa!
ไอ้ลูกนางมารกล้าดียังไงกลับมาที่นี่เมื่อเจ้ายังอยู่ข้าจะควรกลับมาเจียงอี้หลังเจ้าสังหารแม้แต่พ่อตัวเองคู่ควรเป็นเจ้ายุทธจักรได้ยังไงล่ะคุณพ่อคุณพ่อมาแล้วจะไปบ้านกดไข่เร็วขอระบายชั่วเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งโกรธพวกมันเอาเหล้ามาจอมยุทธมันเป็นการเข้าใจผิดกันนะมาดื่มเหล้าด้วยกันก่อนดีกว่าแล้วข้าจะอธิบายให้ฟังไม่เป็นไรหรอกดูสิจะว่ายังไงจ่ายุทธจักรชื่อจอมพวกท่านว่ายินดียินดีเชิญท่านดื่มเหล้าให้ใจเย็นๆก่อนโอ้ย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 เฮ้ยข้าขอข้าขอหลวงไม่ทันแล้วไม่ออกเลยจะใช้เหล้าฆ่าแม่ข้าตอนนี้เจ้าก็ควรจะลิ้มรสซะเองบ้างนะมันไปไม่ได้แค่ครึ่งเดือนพลังของเจ้าเพิ่มขึ้นได้ไงอะฮะไม่ออกหลวงเราฝึกวิชาทุกวันแต่จะเอาแต่วางแผนชั่วจะคิดว่าสิทธิ์ของเจ้าน่ะจะซื่อสัตย์ต่อเจ้าตลอดไปพอฆ่าเราแล้วเขาก็จะฆ่าเจ้านั่นแหละฮะไม่จริงไม่จริงอีหลังเจ้าต้องไม่ฆ่ากันนะจะช่วยเขาฆ่าพ่อสังหารอาจารย์ข้าทำลายผู้เฒ่าสูงสุดเจ้ารู้ความลับมากไปแล้วไม่ช้าก็ต้องฆ่าเจ้าแน่ไม่จริงไม่จริงอีหลังจะไม่ฆ่าข้าอีหลังจะไม่ฆ่าข้าเขารักข้าอีหลังก็เป็นอาจารย์ของเจ้านะบอกพวกเขาไปสิพูดไปเลยยังพี่ผมช่วยจะหนีไปไหนพ้นตามมาเมื่อกี้ทำไมไม่ฆ่าเขาล่ะมีชาวยุทธมากมายเขาไม่อยากให้ใครบาดเจ็บไปด้วยแล้วเขาอยู่นี่ล่ะมันจะมาหรือเปล่าไม่ช้ามันต้องมาแน่ไม่นึกเลยว่าพวกเจ้าจะไปซุ่มฝึกเพลงดาบประเภทนี้นี่เป็นเพลงดาบที่กำราบฝ่ามือไฟเย็นได้นะจริงเหรอถ้าเป็นจริงข้าก็อยากจะขอชมสักหน่อยฝ่ามือไฟเย็นไร้ขาจริงๆไม่ต้องห่วงหรอกข้าอยู่ทั้งคนไม่แรงพอเดี๋ยวจะไม่เชื่อเฮ้ยนี่จริงไหมใครว่าไงมีปาหีอะไรมาแสดงอีกเลยไปปาหีบ้าเหรอน้องหญิงขอความรักให้ข้าหน่อยสิแค่นี้ไม่พอหรอกขออีกทีแรงหน่อยคู่นี้ทำลายชีวิตคนมากมายที่เอ๊ะจ๋าเลยข้าต้องเก็บเอาไว้นะเกิดลูกเราดื้อไม่ยอมเชื่อฟังใครใช้ป้ายเนี้ยกำราบพวกเขาให้อยู่หมัดเลยเร็วไปสร้างสรรค์ลูกกันดีกว่าได้เลยข้าเดี๋ยวไม่ทันใช่พวกเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆเราว่าไม่เกี่ยวจ๋าพวกเขาจังนี่ไหนๆเราก็ฝึกเพลงดาบผีเน่าลงผูกด้วยกันแล้วทำไมเราไม่เอาทำไมอ่ะจะมีอะไรกับหมาเจ้าก็เอาบ้างสิเราจะได้หายกันไม่ใส่